ครับสถานที่ที่เตรียมไว้เนี่ยนะครับก็มีความพร้อมนะครับ 100% แล้วนะครับเราตั้งแต่เริ่มที่จะเดินทางไปสถานีจะมีการเป็นที่สแกนการวัดอุณหภูมินะครับเพื่อเข้าไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีการดำเนินการในเรื่องของการที่จะให้วัดนะครับความดันวัดอะไรต่างๆนะครับเพื่อควบคุมนะครับแล้วก็จะคนที่ผ่านกระบวนการนี้จะเข้าสู่ที่ชั้นในนะครับซึ่งก็จะมีการไปลงทะเบียนนะครับในขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมมากนะครับใช้ระบบที่เขาเรียกว่าเป็นสวัสดิ์คนนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทุกคนนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวโค้ดในการสแกนเราจะได้ข้อมูลดิสเตอร์ได้นะครับแล้วก็ผ่านจากจุดนั้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่นะครับพื้นที่ในการจะรับวัคซีนนะครับด้วยความสามารถอย่างที่รัฐบาลในรัฐบาลนะครับท่านมีสารสุขท่านมีจิตได้บอกเราว่าชั่วโมงนึงได้900คนเสร็จค่ะเสร็จต้องเสร็จนะคะถ้าไม่เสร็จก็จะมีการคนจะยาวไปเท่าไหร่หนึ่งท่านเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยจนเสร็จกระบวนการที่จะเข้ามาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง45เลยเหรอเพราะว่าต้องพัก30นาทีอ่ะอ๋อรู้แล้วรู้พักแล้วอ่ะรู้พักแล้วครับแต่หมายถึงว่าต้องมีการกระจายคนไข้ทุกชั่วโมงเท่ากันหมดเลยขอบคุณครับขอเราฉีด3นาทีค่ะไม่ใช่ตั้งแต่เริ่มเป็นที่สแกนเข้าจนที่เสร็จใช่ค่ะ15นาทีแล้ว15นาทีบวกพักอีก30ก็ประมาณ45นาทีก็45นาทีเดี๋ยวเราทำได้ตามนี้เนี่ยเราก็เดินได้ได้ค่ะเป็นเอกชนใช่ไหมเป็นเอกชนแต่ว่าก็ยินดีที่จะมาเข้าร่วมแล้วก็โรงพยาบาลรถไฟก็คือบริษัทก็มาช่วยเป็นทีมด้วยวันนี้เป็นทีมของโรงพยาบาลบริษัทใช่ไหมคะค่ะบริษัทเป็นโรงพยาบาลของรถไฟก่อนการรถไฟขอบคุณมากครับแล้วก็คุณแพทย์จะเซ็นใบรับรองที่แล้วคุณแพทย์ก็จะได้ปริ้นใบนำทางซึ่งใบนำทางนี้จะกลายเป็นบัตรนัดของคนไข้ต่อไปไม่ต้องที่แบบรอมาเรียบร้อยแล้วเร็วแล้ววัคซีนนี้เราเก็บไว้ที่ไหนหรือว่าอยู่ตรงนี้เลยวัคซีนอยู่ตรงซับไลน์อยู่ตรงแล้วจะมีคนเป็นระเบียบค่ะข้างหลังจริงๆจะมีโต๊ะเตรียมวัคซีน2-1โต๊ะรอให้เรียบร้อยรอไว้เรียบร้อยมาเป็นถาดมาอย่างนี้มาเลยค่ะมีแยกประเภทแต่ละวันนี้ก็คือเราได้ทั้งแอสตราเซเนกาแล้วก็ทั้งซีโนแวคนะคะก็อยากได้แอสตราเซเนกาหน่อยนะคะบอกว่าผิดอ่ะบอกไปบอกผิดคนใช่ไหมคะแล้วก็พอฉีดเสร็จก็คือมันจะมีการสแกนตรง QR code ของวัคซีนนะคะเข้าไปว่าล็อตอะไรซีเรียลอะไรเอ็กซ์ไพร์อะไรนะคะแล้วพอจบแล้วไปไหนต่อจบแล้วก็เดินทางต่อเลยค่ะ